สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Air Soft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับและเทพต่อมครับทุกต้องและเราได้ยังอยู่ครบกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนที่แล้วคือตอนที่12ใช่ครับเราได้อำลากล่องมรณะนั่นไปแล้วนั่นคือรัง A นั่นเองใช่ซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดซีซั่นใหม่ของเรานั่นคือซีซั่น2ใช่ครับนั่นคือรัง B รัง B ใช่นั่นก็คือเมนูที่13ถึง24ใช่พี่ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นเมนูที่เริ่มจะดีขึ้นมามีคนแนะนำว่าเป็นกล่องที่สุดยอดมากเป็นสวรรค์แห่ง MRE เลยจะว่าจงลืม12เมนูก่อนหน้านี้ได้ใช่แต่ก่อนอื่นเราจะผมมีเมนูนึงนะครับเอาไหมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองชมกันนี่คือหนึ่งในสิ่งที่หายากและดีมากๆในหมู่ทหาร US มันคือเชอร์รี่บลูเบอรี่คอบเลอร์เราจะมาลองชิมกันเพื่อเปิดฤกษ์ในเมนูใหม่เอาละครับและนี่แหละคือหน้าตาของเชอร์รี่บลูเบอรี่คอบเลอร์มันจะรสเหมือนกับไพเชอร์รี่พายเชอร์รี่ใช่นี่คือขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในของที่หายากมากจงภูมิใจไว้ใครที่ได้ไว้ฝุ่นโชคดีแล้วและเก็บไว้ให้ดีๆด้วยมันอาจจะหายได้ในนี้ส่วนประกอบสำคัญก็จะมีเชอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็มีอาจจะมีมันม่วงแซมมานิดนึงอ๋อเป็นผลไม้เป็นผลไม้เป็นเหมือนอาหารของหวานเตรียมพร้อมนะครับ1 2ถามว่าตอบกันเป็นไงบ้างอร่อยมันเป็นยังไงบ้างมีกาโมล่าพี่นี่เก่งว่าไงเป็นความจริงผมเป็นคนที่ไม่กินพวกเมนูผลไม้นะแต่ละวันเนี่ยโอเคอร่อยผมบอกเลยว่าอันนี้คือพรีเมียมนี่คือผลว่าทำไมผมซื้อมา12อันนะครับคือจะเป็นมันม่วงเลย มันม่วงไงเลยไม่เนื้อเชอร์รี่คือจะบอกว่าเป็นเชอร์รี่ทั้งอันเลยเป็นลูกเชอร์รี่เลยแล้วก็ใส่กับเห็นม่วงนี่คือบลูเบอร์รี่คือถ้าใครชอบกินผลไม้พวกบลูเบอร์รี่พวกอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะติดผ่านเอาล่ะอย่างงี้ตามเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก่อนว่ากล่องต่อไปเนี่ยมันคือเมนูอะไรและมีอะไรบ้างไปชมกันเลยไปและนี่คือหน้าตาของรังบีนั่นเองก็เปิดสักการะใหม่ด้วยรังใหม่เนาะคิดว่าอะไรที่แล้วมาก็ค่อยให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปหรือว่าเราลอดตายแล้วใช่ใช่มาวันนี้เราอยู่กับรังบีนะครับซึ่งในวันนี้เรามาอยู่กับโมดิฟ3นั่นก็คือชีสตอร์ตูรีในซอสมะเขือเทศโอเคและนี่คือโมดิฟ3หนึ่งในเมนูที่ผมชอบมากเพราะผมซื้อเก็บไว้เกือบ5ถุงเลยทีเดียวโอ้โหและเขาบอกว่าเนี่ยพรีเมียมโคตรให้คะแนนเลยไหมย้ายใจย้ายให้คะแนนอีกแล้วยังโอ้รีบจังเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนข้างในเป็นยังไงบ้างดูรสชาติด้วยเมนดิชช็อกโกแลตพุดดิ้งน้ำมะนาวถั่วรวมแครกเกอร์ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ช้อนและซองผสมน้ำซองอุ่นอาหารอื่นๆอ่ะและนี่คือทั้งหมดในซอง13เป็นยังไงที่เขาล่ำลือกันว่าปาปื้มไหมปาปื้มครับกับช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ตอนนี้ผมจะบอกก่อนว่าตอนนี้เรามีสิ่งนี้เป็นของโปรดของน้องของใหม่ไม่ของใหม่ด้วยอ่ะของใหม่ด้วยอ่ะและอีกอันนึงคือช็อกโกแลตพุดดิ้งซึ่งไม่เคยโผล่ในเมนูไหนมาก่อนซึ่งเป็นของโปรดของเทพซุปนะถูกต้องแล้วก็อดีตก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับใช่ใช่แต่ถือว่าโอเคพี่กิ้งรู้สึกยังไงบ้างกับซองนี้ถือว่าเปิดตัวมาคือพรีเมียมแล้วอ่ะยิ่งใหญ่มากใช่ในบรรดา12ตอนก่อนหน้านี้ผมก็จะบอกเมนูที่12เป็นเมนูที่เราแนะนำนะกึ่งๆแนะนำแต่ว่าเดี๋ยวเจออันนี้เฮ้ยเดี๋ยวรู้เลยแล้วก็บอกว่าเมื่อได้ลองเริ่มจากรังบีแล้วเนี่ยจะลืม12เมนูนั้นไปแล้วคิดดูว่ารังบีมันเปิดตัวมาด้วยอันนี้แล้วรังเอมันเปิดตัวมาด้วยถั่วมากินขาดอ่ะล่ะกินขาดแล้วเราไปจัดจานกันเลยดีกว่าไปเอาละครับและนี่คือหน้าตาของอาหารซอง3นะครับแล้วก็จะมีเมนดิสก็คือตอร์ตูรีชีสนะครับแครกเกอร์ถั่วรวมมิตรแล้วก็พีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพุดดิ้งแล้วก็น้ำมะนาวตอนนี้คือทุกคนมันอยากกินมากอ่ะดูดิเคาะช้อนเคาะอะไรนะเกี๊ยวกาบเคจากที่เราที่ดูกันไปแล้วเนาะแล้วก็นี่จะเป็นชีสตอร์ตูรีนี่ในซอสมะเขือเทศแล้วก็มีแครกเกอร์ที่ตอมชอบมากเพราะว่ามันกินคู่กับพีนัทบัตเตอร์ซึ่งเป็นพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตด้วยเย้ๆๆๆไม่ค่อยได้เห็นนะที่ขายตามบ้านเราใช่ๆๆแล้วก็มีถั่วรวมมิตรซึ่งถั่วรวมมิตรเนี่ยคล้ายๆกับเพรสเซลแต่เนี่ยจะเห็นบ่อยแต่ที่ไม่เคยโผล่มาคือ2อันนะครับนั่นก็คือพุดดิ้งและพีนัทบัตเตอร์ใช่ยังไงก็ตามผมแนะนำในเมนูนี้ recommend ว่าควรต้องมีพริกป่นเกลือแล้วก็ออริกาโน่เพิ่มความอร่อยนี้ถ้ามีแต่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวผมถอดแว่นนี่ก่อนจะได้รู้ถึงความอร่อยว่ามันจริงไหมซาบซึ้งซาบซึ้งเอาละฮะมาคนละชิ้นครับคนละชิ้นก่อนเห็นว่าสีขาวๆเนี้ยมันคือชีสด้านในมันเป็นสัตว์มันเหมือนเกี๊ยวสอดไส้ชีสอะครับมันเกี๊ยวสอดไส้ชีสใช่นะพี่ไม่ใช่ปลาหมึกหรอไม่ใช่เออ
พูดแล้วอีกเรื่องนึงตอนแกะซองกันครั้งแรกนะตอนนั้นมันอยู่ในอินเสิร์ตเรามองครั้งแรกเรานึกอะไรรู้ไหมมึกไข่เค็มเรานึกถึงปลาหมึกเหมือนมันดูเหมือนปลาหมึกมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาตินี้เป็นไงเนาะโอเคพร้อมครับผม3 2ว้าวเดี๋ยวๆสุดยอดครับผู้ชมเป็นไงครับพี่ Very good เคยกินมาก่อนไหมพี่อันนี้เคยกินอะตอมเป็นไงไม่เคยกินอร่อยมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมรังบีถึงพระเจ้าใช่เพราะว่าไม่เคยมีเมนูไหนในรังเอที่ขนาดนี้มาก่อนคือเหมือนเราอยู่คนละมิติของ MRE ถ้าเทียบกับตอนที่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าเราลืมพัดซีซั่นที่แล้วไปแล้วเริ่มซีซั่นใหม่มาคือเจอแต่ของอร่อยเลยใช่และนี่เป็นเมนูแรกซีซั่นที่แล้วอะไรที่ผมให้เกิน5ลงไปเหลือ4ให้หมดเลยไอเม็ดเนี้ยมีถั่วที่2อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เป็นเพรสเซลครับมากินเค็มคือชอบผมมีอัลมอนด์อ่ะผมเห็นครั้งแรกอ่ะนึกว่าแมคคาเดเมียเห็นมันกลมๆคล้ายๆคือบอกตรงๆนะเราอยู่ข้างนอกอยู่ดีเราเพิ่งแกะห่อเนี้ยกินทีหลังเนี่ยกินได้แบบเรื่อยๆนะคือโอเคเลยนะคือแบบพรีเมียมอื้อผมพูดเลยผมรู้ละพูดรู้คะแนนแล้วอื้อผมก็รู้คะแนนของแต่ละคนแล้วด้วยถึงกระนั้นมองหน้ากันได้ถึงกับเห็นคะแนนลอยมาแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองช็อกโกแลตกินกันนะครับผมเชิญครับเรียนเชิญต้อมหักของต้อมจะเอานั้นเหรอใจเย็นไอ้หนุ่มเอาป่ะล่ะกล้าพอไหมเทปผู้ชมดูครับมันเหมือนดูเผินๆน่ะมันเหมือนกับช็อกโกแลตเหลว มันคือนิวเทลล่าคล้ายๆนิวเทลล่าแต่เป็นผสมถั่วไปด้วยผมว่าอะตอมต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นพี่ตอนนี้ปัญหาต่อไปก็คือมันอาจจะไม่พอแล้วเราสามคนไม่เป็นไรผมให้น้องดีกว่าผมเอาแค่นี้แหละผมอยากให้น้องมันได้รู้ซึ้งถึงเมนู13ไหมพี่นี่คือพร้อมกินแล้วอะนี่สอดไส้แล้วเนี่ยจะพร้อมนะครับทุกคน1 2นิพพานนิพพานเลขคอมเมนต์เมนูต่อไปช่วงมิกแอนด์แมทกันคือเดิมๆมันก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่รอบนี้เราจะใส่ให้มันดียิ่งขึ้นเอาละฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าใครจะเป็นร้านพิซซ่าเนี่ยจะต้องมีไอ้นี่ครับชีสผงซึ่งนี่ก็เป็นตอตเตอร์เดนี่ในชีสแล้วก็เพิ่มผงชีสลงไปอีกผมบอกเลยมื้อนี้อร่อยนี่คือการปรุงแบบเทพซุปนะครับก็คือผงชีสพริกแล้วก็ออริกาโน่นะครับเดี๋ยวพร้อมทุกท่าน1 2คุณเอ้ยเจ้าของคุณเอ้ยทำไงพี่พอเราใส่อุปกรณ์ทุกอย่างเข้าไปสุดยอดมันเป็นไงตอนนี้ภาพเหมือนเรากินซอสพิซซ่าเหมือนพิซซ่าเลยเหมือนเรากินพิซซ่าเลยพิซซ่าแบบงานดีๆอ่ะผมจะบอกว่าที่เห็นสีขาวๆเนี่ยมันไม่ใช่แป้งนะมันคือชีสมันคือชีสมันเป็นแบบแป้งมีผสมอยู่หน่อยนึงแล้วก็เป็นชีสโอเคอ่ะครับท่านผู้ชมนี่คือด้านในของตอตเตอร์เรนี่มันคืออะไรพี่จะเห็นว่ามันคือชีสอยู่ข้างในด้านในชีสเต็มๆอ่ะมันเหมือนเกี๊ยวไส้ชีสใช่เอาละฮะต่อไปพี่ยังกินไม่หยุดเลยนะไอ้ทรอมบิสเนี่ยกินได้ทั้งวันอ่ะเอาละฮะยังไงมันก็ยังกินอีกเอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ช่วงของหวานนะครับนั่นก็คือพุดดิ้งเนี่ยเห็นไหม okay. เอาละครับและนี่คือช็อกโกแลตพุดดิ้งนะครับ3 2กิน really good มันไม่ได้เป็นพุดดิ้งแบบว่าที่เรารู้จักกันนะมันไม่ใช่พุดดิ้งแบบเป็นก้อนๆอย่างนั้นนะมันเป็นมูสอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนมูสเป็นอะไรพวกเนี้ยดูตอนนี้น้องซุปกำลังมีความสุขกับพุดดิ้งช็อกโกแลตของเขานะครับผม Cheers แดเมนู13แดรังบีแดรังบีให้จะบอกว่าฝรั่งจริงเราไม่ได้กินเลยนะมีใครจะกินไหมเรามีอีกอันหนึ่งสบายแล้วครบเครื่องยังไงเดี๋ยวเราลองเป็นมิ้นท์นะเราลองเป็นมิ้นท์อะไรพี่เดี๋ยวเราให้คะแนนกันเลยดีกว่าเข้ามาถึงช่วงเวลาให้คะแนนนะครับนี่ก็ถึงช่วงการให้คะแนนแล้วใครจะให้ก่อนเดี๋ยวเป็นน้ำซุปก่อนแล้วกันมาเอาละครับในซองนี้คือตอตเตอรี่ชีสในซอสมะเขือเทศซึ่งเป็นเมนู13และเป็นห่อแรกของลังบีใช่อยากจะบอกว่าผมให้คะแนนทั้งหมด10คะแนนจะบอกว่าและผมให้ recommend ไปด้วยคือมอบทุกอย่างให้มึงแล้วให้เลยอ๋อต่อไปคือเอาผมละกัน10คะแนนเหมือนกันเออเอาเข้าจริงคือนั่งพรีเมียมแล้วอ่ะจริงต่อไปแล้วตอมพี่ให้น้อยไปหรือเปล่าเต็ม10เลยโอ้โห30เต็ม10ก็มาซึ่งเมนูนี้ทุกคนให้แล้วเคยเมนไหม
โคตรรีคอมเมนต์โคตรเลยของมันต้องมีมันต้องมีเลยแหละของมันต้องมีคือถ้าเกิดจะซื้อมาซื้อบ้านนะ30อ่ะ20คะแนนไปของไอ้เนี่ยตอนที่แล้วถ้าใครดูตอนที่แล้วจะบอกว่าผมก็แนะนำเมนูที่12ผมก็จะบอกว่าเมนูนี้แนะนำเช่นกันกินขาดมีไว้แน่นอนแดกขาดแน่นอนคือจะบอกใครที่กินเอ็มไอแล้วไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้มีกินนี้เก็บไว้พลาดพลาดจริงๆปลาเมนู12ทิ้งแล้วซื้อเมนู13ดีกว่าคืออะไรที่รังเอไม่มีอยู่ในนี้หมดในรัง B ถือเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนอัปเกรดอัปเกรดใช่เหมือนอัปเกรดอ่ะสรุปก็คือทุกคนให้10คะแนนใช่และเลคคาเบนไปด้วยของมันต้องมีแชมเปี้ยนของมันต้องมีไปแชมเปี้ยนออบีโน1 MRE นะวินาทีนี้ใช่ในหัวนี่กำลังคิดว่าฉันจะไปหาเมนูที่13จากไหนดีเออทะลุทลายแล้วถึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตอนที่เทปเนี่ยออนแอร์ไปเนี่ยอาจจะหมดตลาดแล้วก็ได้อาจจะหมดตลาดเพราะผมกว้านซื้อเมนู13แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสหาซื้อหรือมีเก็บไว้นะครับ13จำเลขนี้ไว้ครับไม่ผิดหวังยังไงก็นั่นแหละครับลองดูฝากเมนูนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเอาเป็นว่าพวกผม3คนมีความสุขมากครับถือเป็นการเริ่มสักการะรังบีได้ดีนะแล้วคาดว่ารังบีต่อนี้ไปมันจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่แน่ใจอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่แต่ว่าเริ่มต้นก็ดีแล้วล่ะย้อนกลับไปตอนแรกที่น้องซุปได้ลองรังเอเมนูแรกเนี่ยมันก็จะในเทนที่ผมไม่ได้อยู่เนาะจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายของน้องสองคนตอนนี้เริ่มต้นได้ดีแล้วเอาละครับยังไงท้ายนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเมนูนี้และคิดว่าสมควรแล้วหรือเปล่าที่มันจะได้recommend เมนูยังไงลองพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ท้ายนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการกินMEเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่คอยคุมอยู่ด้วยที่เราบอกไปคลิปที่แล้วเนื่องจากขั้นตอนการปรุงน่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงใช่อันตรายจริงๆอันนี้เราค่อนข้างซีเรียสใช่ก็คือควรระมัดระวังและมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่ใกล้ๆนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันดีแล้วก็อย่าลืมดูคำเตือนแล้วก็ดูคำเตือนจากในคลิปผมเนี่ยคือ how to MIE คลิปแรกคลิปศูนย์นะครับเพราะว่าจะเป็นการบอกเกี่ยวกับข้อควรระวังทั้งหมดไว้แบบสรุปนะครับโอเคยังไงท้ายนี้นะครับทั้งผมเทพซุปนะครับจริงนะครับผมและเทพตอมครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคาดว่าอร่อยอีกอย่างแน่นอนสาธุถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วใช่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจขายพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตติดต่อมาที่0927919091นะครับซื้อต่อราคาเต็ม